ต้องขอขอบคุณหม่อมราชวงศ์ปรีดีพรที่ได้กรุณาออกมาวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับเรื่องของบรรษัทน้ำมันแห่งชาตินะครับ เพราะว่าผมคิดว่าท่านได้ทำให้เกิดความสนใจในหมู่ประชาชนและก็ในมือของสื่อมวลชนเนี่ยนะครับเกี่ยวกับร่างกฎหมายแก้ไขพระราชบัญญัติปิโตรเลียมเนี่ยมากขึ้น อย่างมากทีเดียวในวันนี้ผมขอย้ำนะครับว่าที่ผมจะวิพากษ์วิจารณ์นั้นเนี่ยนะครับจะเป็นการให้ข้อมูลในลักษณะของวิชาการแล้วก็เป็นการให้ข้อมูลด้วยความเคารพนะครับต่อท่านหม่อมราชวงศ์ปรีดีธรซึ่งตอนที่ท่านเป็นผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยนั้นเนี่ยผมเองก็เป็นรองผู้ว่าการอยู่ด้วยนะครับเคยทำงานกับท่านอยู่นานพอสมควรแล้วก็เป็นบุคคลซึ่งผมก็เคารพนับถือขณะเดียวกันนั้นเนี่ยนะครับเนื่องจากหนังสือของท่านนั้นเนี่ยได้พาดพิงโดยเนื้อหาเนี่ยไปถึงกลุ่มบริษัทปตท.เพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อที่จะอธิบายความผมก็จำเป็นจะต้องมีการเอ่ยชื่อด้วยนะครับแต่ว่าก็เอ่ยชื่อด้วยความเคารพขออนุญาตเรียน อธิบายอย่างนี้ว่าไอ้เรื่องไอ้บรรษัทน้ำมันแห่งชาตินั้นเนี่ยคือหัวใจของผลประโยชน์ในเรื่องของพลังงานปิโตรเลียมในประเทศไทยแล้วเป็นหัวใจหลักเลยเนี่ยนะครับในเรื่องของไอ้การแก้ไขกฎหมายครั้งนี้ต้องเริ่มต้นตรงนี้ก่อนนะครับว่าท่านหม่อมราชวงศ์ปรีดีธรท่านแสดงข้อกังวลนะครับว่ามันมีการเอ่ยถึงหน่วยงานที่เรียกว่ากรมพลังงานทหารนะครับโดยที่ท่านบอกว่ามีข้อความในร่างเอกสารที่มีคนเตรียมการไว้เนี่ยเสนอว่าในช่วงที่มีการจัดตั้งบรรษัทน้ำมันแห่งชาติช่วงแรกนั้นเนี่ยนะครับในระยะเริ่มต้นเนี่ยก็ให้กรมพลังงานทหารเป็นหน่วยงานที่บริหารไปก่อนท่านก็เลยมีข้อกังวลว่าเอ๊ะมีนายทหารระดับสูงอยู่เบื้องหลังนะครับในเรื่องของความคิดที่ควรจะมีหรือไม่มีไอ้บรรษัทพลังงานแห่งชาติหรือไม่ผมเองเรียนอย่างนี้นะครับว่าผมเองเท่าที่ผมได้สัมผัสนายทหารที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการในการยกร่างแก้ไขกฎหมายนะครับผมเองมีความมั่นใจว่าท่านทั้งหลายนั้นเนี่ยมีความรักชาติรักแผ่นดินแล้วก็เอาประโยชน์ของประเทศชาติเป็นที่ตั้งทุกคนนะครับผมเข้าใจว่าแนวคิดเนี่ยนะครับที่จะให้มีกรมพลังงานทหารเข้ามาช่วยดูแลในการบริหารในช่วงเริ่มต้นนั้นเนี่ยก็คือข้อกังวลที่ว่าทำอย่างไรจะให้การบริหารงานของบรรษัทน้ำมันแห่งชาตินั้นเนี่ยเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วที่สุดคงจะเป็นข้อพิจารณาอย่างนั้นมากกว่าแต่นี่ในส่วนนี้นะครับผมเองอยากจะเรียนว่าไอการที่บรรษัทจะสามารถที่จะมีการจัดตั้งแล้วก็เริ่มดำเนินการนะครับได้อย่างรวดเร็วที่สุดหรือไม่นั้นเนี่ยมันขึ้นอยู่กับโมเดลขึ้นอยู่กับรูปแบบครับว่ารูปแบบของตัวบรรษัทน้ำมันแห่งชาตินั้นเนี่ยเราจะเอากันแบบไหนอย่างไรถ้าเอาแบบง่ายแบบบทบาทแคบอันนี้สามารถทำได้เร็วครับแต่ว่าถ้าเอากันแบบยากนะครับแล้วก็บทบาทกว้างอันนี้ก็จะทำได้ช้าผมขออนุญาตอธิบายอย่างนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยบทบาทสำหรับบรรษัทน้ำมันแห่งชาตินั้นเนี่ยมันสามารถทำได้เป็นบันได3ขั้นครับอาจจะอยู่แค่ขั้นที่1ไม่จำเป็นต้องขึ้นขั้นที่2ไม่จำเป็นต้องไปถึงขั้นที่3แต่บันไดขั้นที่1ซึ่งเป็นบันไดเรียกว่าจำเป็นจะต้องมีเบื้องต้นมากที่สุดเลยเนี่ยคือบทบาทอย่างนี้ครับมีบทบาทหลัก2อย่างด้วยกันบทบาทหลักที่1ก็คือในบทบาทในการทำหน้าที่เป็นคนขายปิโตรเลียมหน้าที่ในการขายก็คือว่าแทนที่จะปล่อยให้เอกชนเป็นคนขายให้บรรษัทเป็นคนทำหน้าที่ขาย
ไอ้ตรงนี้มันมีข้อแตกต่างมากว่าถ้าหากว่าเอกชนเป็นคนขายเนี่ยนะครับแล้วถามว่าส่วนงานราชการของรัฐเนี่ยมีอำนาจตามกฎหมายที่จะเข้าไปตรวจสอบการขายปิโตรเลียมโดยเอกชนเนี่ยย่อมไม่ดีเท่ากับโดยบรรษัทนะครับเพราะว่าหน่วยงานเช่นสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเนี่ยนะครับจะไม่มีอำนาจที่จะเข้าไปสามารถจะไปตรวจสอบเอกชนได้เพราะฉะนั้นเนี่ยบทบาทในการขายเนี่ยจะเป็นบทบาทสำคัญเบื้องต้นเลยของบรรษัทน้ำมันแห่งชาติบทบาทที่สองที่ท่านอาจารย์ปานเทพพูดไปแล้วเมื่อกี้คือบทบาทในการถือกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินของรัฐนะครับแทนรัฐเช่นนะครับการถือกรรมสิทธิ์ในระบบท่อก๊าซแล้วก็การถือกรรมสิทธิ์ในแท่นขุดเจาะปิโตรเลียมนะครับซึ่งจะตกมาเป็นกรรมสิทธิ์ของรัฐบาลไทยเนื่องจากสัมปทานใกล้จะหมดอายุถ้าเราใช้โมเดลบรรษัทในบันไดขั้นแรกนะครับในลักษณะของการดำเนินการในบทบาทที่แคบอย่างนี้นั่นเนี่ยเรียนได้เลยว่าเราสามารถตั้งบรรษัทได้เร็วครับเพราะว่าทำหน้าที่ไม่มากแล้วใช้คนก็ไม่จำเป็นต้องใช้คนที่มีความรู้ในเชิงธุรกิจลึกซึ้งมากถึงกับขั้นบันไดขั้นที่2หรือขั้นที่3นอกจากนี้นะครับไอ้ข้อกังวลของท่านหม่อมราชวงศ์วิทยาธรว่าไอ้การตั้งบรรษัทแล้วมันจะเป็นการรวมศูนย์อำนาจอะไรต่างๆมันก็จะไม่เกิดขึ้นเราไม่ต้องไปกังวลนะครับว่าไอ้ตรงนี้เนี่ยมันจะทำให้เกิดช่องทางในการที่นักการเมืองจะมาแทรกแซงหาผลประโยชน์หรือไม่เพราะว่าเราจะต้องกำหนดว่าขบวนการในการขายปิโตรเลียมโดยบรรษัทนั้นจะต้องทำโดยการประมูลโปร่งใสเท่านั้นครับหลายประเทศนะครับเวลามีก๊าซนะครับแล้วใช้บรรษัทเนี่ยในการที่จะเข้าไปเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในก๊าซนั้นเนี่ยเขาเปิดประมูลเป็นรายเดือนบ้างเป็นรายสัปดาห์บ้างนะครับไม่ใช่ว่าขายโดยการเจรจาขายโดยวิธีประมูลเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนนี้นะครับผมคิดว่าข้อกังวลในเรื่องของการรวมศูนย์อำนาจการที่นักการเมืองจะเข้าไปแทรกแซงนั้นเนี่ยไม่น่าจะมีข้อกังวลใดๆแต่ว่าแม้แต่การจัดตั้งบรรษัทแม้แต่ในบันไดขั้นที่หนึ่งแม้แต่ในบทบาทที่แคบที่สุดอย่างนี้เนี่ยนะครับผมเรียนได้เลยว่ามันกระทบกระเทือนผลประโยชน์มหาศาลผลประโยชน์ระหว่างใครครับผลประโยชน์ระหว่างปัจจุบันซึ่งเอกชนอาจจะมีสิทธิ์เป็นผู้รับซื้อก๊าซที่ปากหลุมแล้วเอาไปขายแล้วทำกำไรจะเปลี่ยนไปเป็นบรรษัทเป็นผู้มีสิทธิ์ซื้อก๊าซที่ปากหลุมกำไรที่จะเกิดขึ้นเป็นของประชาชน 100% อันนั้นเป็นโมเดลนะครับบรรษัทในระดับต่ำสุดถ้าจะขยับขึ้นมาเป็นบันไดขั้นที่2ก็หมายความว่าเราสามารถให้บรรษัทนั้นเนี่ยเป็นผู้ทำหน้าที่เอาพื้นที่ต่างๆเนี่ยในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นบนบกหรือในน้ำนะครับเป็นคนเอาออกไปเนี่ยแล้วเชิญชวนให้บริษัทเอกชนเนี่ยมาแข่งขันเพื่อจะเอาไปสำรวจแล้วก็ผลิตซึ่งบรรษัทนั้นเนี่ยนะครับสามารถที่จะให้การดำเนินการนั้นไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบสัมปทานรูปแบบสัญญาแบ่งปันผลผลิตหรือในรูปแบบสัญญาบริการถ้าไปในขั้นที่2ก็หมายความว่าเราไม่จำเป็นจะต้องมีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติก็ย้ายเจ้าหน้าที่นะครับจากกรมเชื้อเพลิงธรรมชาตินั้นเข้ามาอยู่ที่บรรษัทได้แต่ว่าผมย้ำนะครับไม่ว่าจะเป็นขั้นที่1หรือขั้นที่2นั้นนี่นะครับบุคลากรที่จะเข้ามาทำงานในบรรษัทนั้นเนี่ยจำเป็นจะต้องเป็นบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเพราะฉะนั้นเราจำเป็นจะต้องให้บรรษัทเนี่ยมีโครงสร้างผลประโยชน์นะครับไม่แตกต่างจากกรณีของแบงค์ชาติคือแบงค์ชาตินั้นเนี่ยนะครับท่านจะเห็นนะครับพนักงานแบงค์ชาตินั้นเนี่ยเงินเดือนจะต้องสู้กับแบงค์พันธุ์ดินได้ตอนผมอยู่กลต.ก็เหมือนกันพนักงานกลต.จะต้องมีเงินเดือนเพื่อจะสู้กับบริษัทโบรกเกอร์ได้ทำนองเดียวกันครับบรรษัทก็จะต้องให้เงินเดือนพนักงานเนี่ยนะครับในลักษณะที่จะสู้กับเอกชนเพื่อที่จะดึงเอาคนที่มีความรู้ความสามารถมาได้แต่ว่าไม่ว่าจะเป็นบันไดขั้นที่1หรือบันไดขั้นที่2ก็สบายใจได้นะครับว่าไม่จำเป็นต้องใช้คนมากเกินไปเพราะว่าบันไดขั้นที่2นั้นเนี่ยขณะนี้เป็นบทบาทซึ่งดำเนินการโดย
รมเชื้อเพลิงธรรมชาติอยู่แล้วนะครับแล้วการดำเนินการตรงนี้เนี่ยนะครับก็เรียนว่ามันเป็นการดำเนินการถึงแม้ว่าเราเพิ่มเติมบันไดขั้นที่2เป็นการรวมศูนย์การดำเนินการแต่มันไม่ใช่การดำเนินการในลักษณะผูกขาดแล้วการดำเนินการตรงนี้ก็ย้ำอีกครั้งนึงคือทั้ง2กรณีเนี่ยทั้งบันไดขั้นที่1และบันไดขั้นที่2นั้นเนี่ยเป็นกรณีที่ใช้เงินไม่มากดำเนินการได้อย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็ไม่ได้หมายความว่าจะเปิดช่องให้นักการเมืองเข้าไปแทรกแซงได้จนกระทั่งไปเป็นบันไดขั้นที่3เป็นโมเดลของบริษัทพลังงานแห่งชาติซึ่งทำธุรกิจเองครบวงจรอันนี้หมายความว่าบริษัทนั้นเป็นคนเข้าไปซื้ออุปกรณ์เข้าไปจ้างคนแล้วก็เป็นคนดำเนินการเข้าไปเสี่ยงเองในการสำรวจในการผลิตลักษณะแบบนี้ยกตัวอย่างอย่างเช่นกรณีของบริษัท Pemex ของประเทศเม็กซิโกแบบนี้นะครับเรียนตามตรงว่าเป็นงานยากแล้วเราเองเนี่ยนะครับต้องมานั่งประเมินตัวเองว่าเราพร้อมประเทศไทยนั้นเนี่ยพร้อมที่จะไปถึงขั้นบันไดขั้นที่3หรือไม่แล้วผมคิดว่าถ้าไม่พร้อมเราก็ไม่จำเป็นจะต้องไปเพราะว่าการไปบันไดขั้นที่3นั้นเนี่ยคือการที่บริษัททำตัวเป็นลักษณะของการผูกขาดในการทำธุรกิจตรงนี้มันจะเกิดข้อวิจารณ์ว่ามันจะทำให้เกิดการปะปนกันระหว่างบทบาทของผู้กำกับที่เขาเรียกว่า regulator กับผู้ประกอบธุรกิจที่เรียกว่า operator ถ้าไปถึงขั้นที่3นี่ผมคิดว่ามันจะเกิดปัญหาอีกประการหนึ่งก็คือว่านักการเมืองก็จะหาทางเข้าไปแทรกแซงเพราะว่าผลประโยชน์จะสูงมากกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างจะควบคุมได้ยากครับเพราะว่าลักษณะของการจัดซื้อจัดจ้างนั้นเนี่ยนะครับมันจะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ความรู้ทางเทคนิคขั้นสูงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลักษณะของการดำเนินการตรงนี้นี่ถ้าไม่สามารถควบคุมนะครับกำกับในเรื่องของการรั่วไหลไปได้แล้วเนี่ยโอกาสที่มันไปแล้วเนี่ยมันจะเกิดปัญหาถึงขั้นล้มละลายดังที่เกิดขึ้นในบางประเทศนั้นมีได้มากเพราะฉะนั้นเนี่ยในความเห็นของผมนะครับผมคิดว่าในชั้นแรกเลยเนี่ยเราสามารถดำเนินการจัดตั้งบริษัทเนี่ยโดยให้ทำในบันไดขั้นที่หนึ่งนี่ได้ทันทีเลยใช้เงินไม่มากใช้บุคลากรไม่มากนะครับส่วนบันไดขั้นที่2นั้นเนี่ยก็เป็นสิทธิ์ของทางกระทรวงพลังงานที่จะตัดสินใจนะครับว่าในเมื่อมันมีบริษัทพลังงานแห่งชาติที่จะทำในขั้นที่1แล้วเนี่ยก็จะโอนงานของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติเข้ามาให้มันเข้าไปในขั้นที่2หรือไม่เพื่อความสะดวกแต่ผมย้ำนะครับว่าการมีบริษัทแม้แต่ในเพียงขั้นที่1จะทำให้ผลประโยชน์นะครับเบี่ยงเบนเนี่ยจากเดิมที่อยู่ในมือของเอกชนซึ่งเป็นผู้มีสิทธิ์ขณะนี้นะครับใช้สิทธิ์ในการรับซื้อปิโตรเลียมณปากหลุมอยู่คนเดียวเป็นสิทธิ์ผูกขาดมันจะย้ายมาเป็นสิทธิ์ของบริษัท 100% แล้วกำไรที่เกิดขึ้นนะครับจากการซื้อและก็ขายก๊าซก็จะเป็นของประชาชน 100% มีอีกประเด็นนึงครับคือในแง่ของท่านหม่อมราชวงศ์ปรีดาธรท่านก็ยกตัวอย่างย้อนกลับไปในอดีตเนี่ยว่าในอดีตนั้นเนี่ยนะครับตลาดน้ำมันเนี่ยของประเทศไทยนั้นเนี่ยผู้ที่ครองตลาดเป็นหลักนั้นเป็นบริษัทต่างชาติแล้วการจัดตั้งการปิโตรเลียมนะครับแล้วในสุดก็มาแปรรูปมาเป็นบริษัทกลุ่มบริษัทปตท.นั้นเนี่ยทำให้กลุ่มบริษัทปตท.นั้นประสบความสำเร็จอยู่ในระดับที่ใหญ่เป็นบริษัทอันดับต้นๆของโลกนะครับแล้วก็สามารถขยายกิจการเนี่ยไปในประเทศต่างๆประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยได้อย่างดีท่านก็เลยบอกว่าเอ๊ะก็ในเมื่อมันมีบริษัทที่ทำหน้าที่รัฐวิสาหกิจได้ดีอยู่แล้วเนี่ยคือทำหน้าที่ของบริษัทน้ำมันแห่งชาติได้ดีอยู่แล้วเนี่ยเราไม่จำเป็นจะต้องตั้งบริษัทขึ้นมาอีกไม่ดีหรือท่านตั้งคำถามตรงนี้ซึ่งผมคิดว่าเป็นคำถามที่น่าสนใจและเป็นคำถามที่ผมเองคิดว่าเราต้องมีคำตอบนะครับคำตอบคืออย่างนี้ครับท่านคือในอนาคตอันใกล้นี้นะครับมันจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับในสถานการณ์ธุรกิจพลังงานของประเทศไทยเนี่ยไปจากกระบวนการทำงานเดิมเนี่ยอย่างมากเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างสิ้นเชิงเนี่ยนะครับจาก2ปัจจัยที่สำคัญด้วยกันครับคือปัจจัยที่1นั้นเนี่ยพอเราเปลี่ยนไปใช้ระบบแบ่งปันผลผลิตแล้วก็ระบบจ้างบริการเนี่ยนะครับมันจะเป็นครั้งแรกเนี่ยที่ทำให้รัฐเนี่ยมีสิทธิ์
ในเรื่องต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิทธิ์ในการที่จะได้รับปิโตรเลียมนะครับแล้วก็ในการที่จะขายปิโตรเลียมปัจจัยที่สองครับก็คือว่าสัมปทานที่กำลังจะทยอยหมดอายุนั่นน่ะทำให้รัฐเนี่ยจะได้รับทรัพย์สินเข้ามาเนี่ยเป็นของรัฐเนี่ยนะครับเป็นจำนวนมากเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการเปลี่ยนแปลงในสองปัจจัยนี้เนี่ยนะครับจะทำให้เกิดสิ่งที่ผมใช้คำว่าทรัพยสิทธิ์สิทธิต่างๆกรรมสิทธิ์และสิทธิต่างๆเนี่ยนะครับในรูปแบบใหม่ๆซึ่งรัฐเนี่ยจำเป็นจะต้องมีการบริหารจัดการอันนี้คำถามคือว่าไอ้สิทธิ์ต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับซึ่งมันจะเกิดขึ้นสิทธิ์ใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นเนี่ยจากระบบแบ่งปันผลผลิตก็ดีจากระบบจ้างบริการก็ดีและจากการรับโอนแท่นขุดเจาะอะไรต่างๆเนี่ยนะครับมาเป็นของรัฐก็ดีเนี่ยถามว่าเราเอาสิทธิ์อันนี้เนี่ยไปให้กับบริษัทเอกชนหรือบริษัทที่มีผู้ถือหุ้นเป็นเอกชนเนี่ยได้หรือไม่ผมเรียนนะครับว่าทำไม่ได้ครับเพราะว่าอย่างไรครับคือการที่อันนี้บังเอิญต้องขออนุญาตยกตัวอย่างกลับไปที่กรณีของกลุ่มบริษัทปตท.นะครับคือในตอนแปลงรูปบริษัทปตท.นั้นเนี่ยท่านต้องจำได้ว่าในตอนนั้นเนี่ยเขามีการให้สิทธิ์ในการจองหุ้นเนี่ยนะครับกับบุคคลหลายกลุ่มบุคคลกลุ่มที่หนึ่งก็คือผู้บริหารและพนักงานของการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยบุคคลที่สองเนี่ยนะครับคือกลุ่มที่เขาเรียกว่าผู้มีอุปการคุณซึ่งเวลานี้ยังหารายชื่อไม่ได้เลยเนี่ยนะครับกลุ่มที่สามครับคือกลุ่มที่เราได้สืบข้อมูลมาคือกลุ่มที่เป็นนักการเมืองหรือสมาชิกรัฐสภาซึ่งได้รับสิทธิ์ในการจองซื้อหุ้นแล้วยังมีปัญหาอีกว่ามันมีการใช้สิทธิ์ในการจองซื้อหุ้นเนี่ยโดยผู้ถือหุ้นต่างชาติซึ่งอาจจะนะครับเรามีข้อสงสัยว่าอาจจะเป็นบุคคลคนไทยเนี่ยซึ่งมีบัญชีหรือมีบริษัทเนี่ยนะครับอยู่ในเกาะฟอกเงินแล้วเอาสิทธิ์นี้ไปใช้หรือไม่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่ารัฐเอาสิทธิ์นะครับซึ่งได้มาจากการเปลี่ยนแปลงที่ผมว่าเมื่อกี้เนี่ยซึ่งเป็นทรัพยสิทธิ์ได้มาโดยอำนาจมหาชนของรัฐถ้ารัฐเอาสิทธิ์อันนี้ไปให้กับบริษัทซึ่งมีเอกชนเป็นผู้ถือหุ้นเนี่ยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ามีเอกชนต่างประเทศเป็นผู้ถือหุ้นเนี่ยอันนี้ทำให้ประชาชนเสียหายทำให้เป็นการเอาผลประโยชน์ของประชาชนทั้งประเทศไปให้กับผลประโยชน์ของคนกลุ่มเล็กของคนไทยหรือไม่ก็ไปให้ต่างชาติเลยนี่ยิ่งแย่เข้าไปใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยในประเด็นนี้เนี่ยนะครับผมถึงขอให้ข้อมูลเนี่ยนะครับโดยผมทำเป็นหนังสือเปิดผนึกเหมือนกันนะครับชี้แจงต่อสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติเนี่ยชี้แจงท่านว่าไอ้การที่จะเอาทรัพยสิทธิ์ต่างๆที่กำลังจะเกิดขึ้นจากการทำงานในระบบใหม่ของรัฐเนี่ยยกไปให้กับใครก็ตามซึ่งทำให้ประโยชน์ไม่ได้ตกเป็นของประชาชน 100% นี่อันนี้มีความผิดทางกฎหมายเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมถึงขอย้ำนะครับนะว่าทรัพยสิทธิ์อันนี้จำเป็นจะต้องเอาเข้ามาให้เป็นกรรมสิทธิ์นะครับของบรรษัทพลังงานแห่งชาติประเด็นที่4ครับหม่อมราชวงศ์ปรีดาธรท่านตั้งข้อสังเกตที่น่าคิดหนึ่งคือท่านบอกว่าถ้าหากว่ามีการจัดตั้งบรรษัทพลังงานแห่งชาติแล้วไปดึงเอากรรมสิทธิ์ของพลังงานทุกชนิดมารวมศูนย์นี่นะครับแล้วท่านบอกว่าเอราวัณนี้มันมีวิสาหกิจแล้วก็กิจการของบริษัทพลังงานต่างๆเนี่ยถ้าเกิดไปกระทบเขาแล้วก็เกิดถึงขั้นต้องหยุดดำเนินการแล้วกิจการพวกนี้เกิดเป็นเนื่องจากเป็นกิจการขนาดใหญ่ถ้าเกิดจะต้องหยุดลงเนี่ยนะครับปัญหามันอาจจะลุกลามจนเป็นวิกฤตทางเศรษฐกิจได้อันเนี้ยท่านก็ยกข้อกังวลแต่ผมเรียนอย่างนี้ครับว่าเท่าที่ผมดูนะครับผมติดตามการทำงานของบริษัทพลังงานในประเทศไทยเนี่ยอย่างใกล้ชิดเนี่ยผมเห็นเลยเนี่ยหลายบริษัทเนี่ยนะครับก็จะโฆษณาตัวเองนะว่าเป็นบริษัทซึ่งมีธรรมาภิบาลสูงครับนะครับมีดำเนินการด้วยความโปร่งใสแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่ามีผู้บริหารซึ่งมีความสามารถสูงเป็นที่ยอมรับแล้วก็หลายบริษัทก็มีกำไรในระดับที่สูงต่อเนื่องกันหลายปีเพราะฉะนั้นผมเองอยากจะเรียนท่านสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติว่าประเด็นเรื่องการปรับตัวของเอกชนเนี่ยอย่าไปกังวลแทนเขานะครับอย่าไปกังวลแทนเขาประเด็นสุดท้ายครับประเด็นสุดท้ายนี่คือหม่อมราชวงศ์ปรีดาธรท่านเสนอแนะว่าขอให้สมาชิกสนช.นั้นเนี่ย
พิจารณาอย่างนี้ท่านเสนอให้ลงมติรับร่างแต่ให้ตัดมาตราที่มีการจัดตั้งบรรษัทพลังงานแห่งชาติออกไปผมขอเสนอแนะกับท่านสมาชิกสทช.อีกทางหนึ่งนะครับผมเรียนท่านว่าท่านจำเป็นจะต้องใส่แก้ไขไอ้ตัวมาตรานี้เนี่ยแล้วบอกให้มีการจัดตั้งบรรษัทพลังงานแห่งชาติทันทีครับโดยเร็วครับแล้วจะต้องจัดตั้งเนี่ยก่อนที่จะมีการเปิดประมูลแปลงเอราวัณมงกตเพราะอะไรครับอันนี้ผมพูดจากขบวนการในการปฏิบัติการเปิดประมูลแปลงเอราวัณมงกตจำเป็นจะต้องดำเนินการให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติและประชาชนครับแล้วการเปิดประมูลเอราวัณมงกตซึ่งเมื่อกี้ท่านอาจารย์ปานเทพให้ข้อมูลแล้วว่าผลิตก๊าซอยู่3ใน4ของการผลิตก๊าซในอ่าวไทยเนี่ยนะครับเพื่อจะให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนนั้นจะต้องทำให้มีการแข่งขันเต็มที่ครับแล้วที่สำคัญในการที่จะให้เอกชนเนี่ยเขารู้ว่าเขาจะแข่งขันเต็มที่ได้อย่างไรเนี่ยจะต้องให้เขาทราบกติกาทั้งหมดเขาจะต้องทราบกติกาก่อนครับก่อนเขาจะยื่นข้อเสนอว่าใครจะเป็นคนรับซื้อปิโตรเลียมใครจะเป็นคนทำหน้าที่ขายใครจะเป็นคนทำโน่นทำนี่ต้องมีข้อมูลให้เขาก่อนนะแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับขบวนการหน้าตาเนี่ยของบรรษัทปิโตรเลียมนั้นจำเป็นจะต้องปรากฏให้เอกชนได้เห็นก่อนหน้าที่เขาจะคิดอ่านในการที่จะยื่นข้อเสนอต่างๆก็ทั้งหมดนี้นะครับขออนุญาตเรียนซ้ำอีกครั้งนึงว่าเป็นการให้ข้อมูลด้วยความเคารพนะครับต่อทั้งท่านคุณชายหม่อมอุ๋ยแล้วก็กับทางบริษัทกลุ่มทางปตท.นะครับแล้วก็ผมคิดว่าคงจะเป็นข้อมูลให้กับทางสภาสมาชิกสนช.ให้ท่านเอาไปประกอบการพิจารณาได้ถูกต้องครับขอบคุณครับ